แหมกันอีกแล้วหลังจากจัดวางแม่ทัพในกองคำบัลลังก์อำนาจคสช.เสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนก่อนก็มีกระแสข่าวร่ำลือหนาหูว่าตัวเก่งเต็งหนึ่งที่เจาะเก้าอี้ผู้บัญชาการทหารบกคนต่อไปอย่างบิ๊กแดงพลโทอภิรัตคงสมพงษ์แม่ทัพภาคที่1สายวงเทวันว่าที่ผู้ช่วยผบ.ทบ.ไม่สดใสเอาสิแล้วก็เพราะมีการรื้อโผตามใบสั่งพี่ใหญ่ในช่วงของสุดท้ายที่ปรากฏชื่อบิ๊กออมพลโทวีรชัยอินทุโสพลผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนที่ว่ากันว่าเป็นหนังเลิฟของพี่ป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีกลาโหมทะลุกลางปล้องเข้าลายห้าเสือทบ.ในตำแหน่งเดียวผู้ช่วยผบ.ทบ.ระนาบเดียวกับบิ๊กแดงนั้นเองซึ่งจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นผบ.รักษาดินแดนคนแรกในประวัติศาสตร์ที่แทรกเข้าลายห้าเสือทบ.ได้ส่งผลให้บิ๊กแชร์พลทวิชัยแชร์เจ้าหอแม่ทัพภาคที่2เจ้าของควอต้าเดิมที่แสดงเจตจำนงขอเกษียณในเหล่าทบ.ถึงขนาดห่างไม่ได้เลื่อนตำแหน่งก็ขออยู่ในแม่ทัพภาคที่2ที่เดิมแต่ก็ต้องกระเด็นไปกินยศพลเอกที่ตำแหน่งรองเสนาธิการทหารบกกองบัญชาการกองทัพไทยเนินและแม้ตำแหน่งใหม่ที่ได้รับการโปรดเกล้าจะมีผล1ตุลาคมนี้แต่แผนสกัดบิ๊กแดงก็เห็นเด่นชัดแบบไม่ต้องลับลวงพรางกันให้เสียเวลาอีกต่อไปเมื่อบิ๊กเจี๊ยบพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผบ.ทบ.คนปัจจุบันลงนามในคำสั่งแบ่งงาน5เสือทบ.ออกมาล่วงหน้าโดยมอบหมายให้บิ๊กออมเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.คนที่1รับผิดชอบงานด้านกำลังพลกิจการพลเรือนภารกิจพิเศษในขณะที่บิ๊กแดงผู้ช่วยผบ.ทบ.คนที่2รับผิดชอบงานสายงานส่งกำลังบำรุงและภารกิจพิเศษขณะที่บิ๊กเล็กพลทนัทพลนักพาณิชย์ว่าที่เสนาธิการทหารบกซึ่งเคยถูกยกให้เป็นโคเทียบกับบิ๊กแดงในการชิงเก้าอี้ผบ.ทบ.รับผิดชอบสายงานการข่าวยุทธการและกิจการต่างประเทศจริงอยู่ว่ากันที่บิ๊กออมได้เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.คนที่1นั้นถือว่าเหมาะสมด้วยความอาวุโสในฐานะรุ่นพี่เตรียม18แต่หากดูที่เนื้องานการดูแลกำลังพลนั้นคงต้องตอบว่าไม่ใช่ก็ด้วยเส้นทางของบิ๊กแดงนั้นมาจากสายคุมกำลังเป็นผู้การเป็นแม่ทัพแบบไม่ขาดตอนส่วนบิ๊กออมแม้จะมีรากเหง้ามาจากค่ายบุรพาพยัคฆ์กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ทำงานใกล้ชิดกับบิ๊กป้อมและบิ๊กหมูพลเอกธีรชัยนักวานิชองคมนตรีมาก่อนแต่ก็ไม่ได้คุมกำลังในระดับกรมแถมมีช่วงที่หลุดโค้งไปสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมในตำแหน่งผอ.สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารและเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกก่อนที่จะได้อิทธิฤทธิ์ของพี่ป้อมดึงกลับมาโตที่ทบ.การแบ่งงานให้บิ๊กอ้อมคุมกำลังและบิ๊กแดงเป็นส่วนสนับสนุนจึงดูผิดฝาผิดตัวชับก่อนแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการแบ่งงานครั้งนี้เป็นการประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่าผบ.ทบ.คนต่อไปจะต้องเป็นบิ๊กอ้อมสวงสุวรรณแทบจะแน่นอนอยู่แล้วส่งสัญญาณกันตรงๆว่าใครคือผบ.ทบ.คนต่อไปด้วยอายุราชการของบิ๊กอ้อมเตรียม18ที่เกษียณในปี2562ส่วนบิ๊กแดงเตรียม20หมดรอบในปี2563อย่างหน่อยก็เชื่อเธอว่าพอถึงเวลาทำโผปีหน้าคงจะมีคำขอประเภทให้พี่เขาปีหนึ่งนั่งรอปีหน้านะจ๊ะหรือดีไม่ดีอาจจะมีการเขี่ยบิ๊กแดงพลเส้นทางเบอร์หนึ่งไปเลยข้ามห้วยไปกินอัตราจอมพลที่อื่นตามปรารถนาของพี่ป้อมเลยก็ได้เสียดายก็แต่บิ๊กแดงที่ได้ชื่อว่าเป็นน้องรักของนายกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแท้ๆยังทำท่าจะเอาตัวมีรอดมันก็แสดงให้เห็นว่ายุคนี้สายตรงตึกไทยที่ว่าแน่หรือจะสู้สายตรงป่ารอยต่อหรือสายตรงวงสุวรรณได้